ลองนับกันดูไหมคะว่าการที่เราต้องมานั่งไล่ตามเทรนด์แฟชั่นของศิลปินที่เราชอบปีหนึ่งเราซื้อเสื้อผ้ากันไปกี่ชุดแล้วชุดเก่าๆมันไปไหนกลายเป็นขยะหรือเปล่า สวัสดีค่ะได้เวลาของ Happy Planet โลกแฮปปี้เราก็แฮปปี้รู้ไหมคะว่าในแต่ละปีในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกเขามีการผลิตเสื้อผ้าออกมามากกว่า1 ล้านล้านชุดซึ่งมันเป็นการก่อให้เกิดปัญหาขยะและมลพิษมากกว่าที่คิดนะคะ เพราะว่าตอนนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า Fast Fashion ก็คือซื้อเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็เบื่อแล้วก็ซื้อมาใหม่ภายในเวลาไม่นานจะเอาเข้าไปเก็บในตู้ยังไม่พอใส่เลยสุดท้ายพอมีตัวไหนไม่ได้ใส่หลายคนก็เลือกที่จะเอาไปทิ้งปัญหาคือเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันมีส่วนประกอบของโพลีเอสเตอร์ค่ะหรือว่าได้ที่ทำมาจากพลาสติกเอามาทอเป็นเสื้อผ้าซึ่งมันอาจจะดูทนทานนะคะแต่ว่ามันรีไซเคิลไม่ได้แล้วก็กลายเป็นขยะที่ย่อยสลายยากก่อให้เกิดไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจอยู่ในน้ำที่เราดื่มแล้วก็อยู่ในอาหารทะเลที่เรารับประทานด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฟาสต์แฟชั่นค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าหนึ่งในต้นตอของกระแสฟาสต์แฟชั่นในปัจจุบันไม่ได้มาจากรันเวย์ของแบรนด์ดังที่ไหนเลยนะคะมาจากบรรดาศิลปินนักร้องที่เราชื่นชอบกันนี่แหละค่ะเพราะแฟนๆหลายคนเนี่ยเขาก็มักจะอยากแต่งตัวตามเทรนด์ตามแบบของศิลปินยิ่งถ้าศิลปินคนไหนมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนึงนะคะก็มักจะได้รับการว่าจ้างหรือว่าการสนับสนุนจากแบรนด์แฟชั่นให้เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอันนี้ไม่ได้บอกว่าปัญหาอยู่ที่ศิลปินนะคะ okay. แต่ปัญหาอยู่ที่ความไม่ยั่งยืนของเทรนด์กับกระแสที่เกิดจากอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากและปัจจุบันก็มีแบรนด์แฟชั่นหน้าใหม่เยอะมากเลยนะคะที่เขาไม่ได้เน้นคุณภาพ เขาเน้นการผลิตเสื้อผ้าราคาเบาๆออกมาในปริมาณเยอะเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่าซื้อมาใส่ครั้ง2ครั้งก็คุ้มแล้วไม่ต้องไปเสียดายอะไรแต่สิ่งที่รับผลกระทบไปเต็มๆก็คือโลกของเรานี่แหละค่ะ oh, no. ซึ่งเรื่องนี้ถ้ายึดตามโซลูชันของ Greenpeace เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ความผิดที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องมารับผิดชอบเลยนะคะ okay. แต่เป็นทางบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมแฟชั่นต่างหากค่ะที่เขาควรจะหันมาเริ่มมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อให้มันจะทำให้ต้นทุนการผลิตของพวกเขาสูงขึ้นก็ตามค่ะและที่สำคัญคือพวกเขาควรจะให้ความเป็นธรรมกับแรงงานมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตเสื้อผ้าหรูหราราคาแพงแต่ได้ค่าแรงแทบจะไม่พอกินด้วยค่ะ ส่วนพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้บอกว่าห้ามแต่งตัวตามแฟชั่นนะคะแต่เราสามารถมองหาแฟชั่นที่ยั่งยืนและแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกคือการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีความคงทนนะคะอาจจะมีราคาขึ้นมาหน่อยแต่รับรองว่าจะใช้งานไปได้นานๆเลยค่ะส่วนวิธีที่2ก็คือการดูแลเสื้อผ้าให้เหมาะสมตามฉลากที่เขาระบุมานะคะว่าต้องซักยังไงรีดด้วยความร้อนแค่ไหนก็จะช่วยยืดอายุเสื้อผ้าให้อยู่กับเราไปได้นานๆเหมือนกันค่ะวิธีที่3ถ้ารู้สึกเบื่อเสื้อผ้าที่เรามีแล้วลองขายต่อหรือว่าบริจาคให้กับคนที่เขาต้องการนะคะจะได้ไม่เป็นการเพิ่มขยะหรือใครที่ขี้เบื่อง่ายๆเนี่ยลองหันมาซื้อเสื้อผ้ามือ2คุณภาพดีก็ช่วยประหยัดเงินเราไปได้ด้วยค่ะและวิธีที่4มันจะดีมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราสามารถเลือกสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นหลายๆแบรนด์ที่เขาเริ่มปรับตัวหันมาผลิตเสื้อผ้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้นอย่างการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นผ้าลินินหรือว่าผ้าฝ้ายออร์แกนิกที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเคมีเจือปนหรือถ้าจะเอาให้แอดวานซ์ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีลินินไม้ไผ่หรือว่าผ้าใยกันชงแน่นอนว่าพอหลายแบรนด์เขาหันมาใช้กระบวนการผลิตที่มีความยั่งยืนเนี่ยราคามันก็อาจจะสูงขึ้นตามต้นทุนนะคะแต่ถ้าเราใช้งานเสื้อผ้าอย่างคุ้มค่าก็ถือว่าคุ้มราคาแน่นอนทีนี้เราก็จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แฟชั่นที่ไม่ทำร้ายโลกได้แล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ใน Happy Planet โลกแฮปปี้เราก็แฮปปี้มาทำให้โลกนี้แฮปปี้ไปด้วยกันนะคะ